สิงคโปร์ครับที่นี่เองก็มีเรื่องของการส่งออกเยอะเหมือนกันครับกับระดับเศรษฐกิจของเขาและแน่นอนว่าก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกจากสงครามการค้าโลกเช่นเดียวกันเลยครับล่าสุดเองสิงคโปร์ก็ต้องมีการปรับตัวด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการในการปรับตัวของสิงคโปร์อาจจะแตกต่างจากประเทศอื่นเพราะว่านโยบายการเงินโดยปกติแล้วเนี่ยหลายประเทศส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายครับแบบบ้านเรานะครับแต่สิงคโปร์ไม่ใช่ก็เลยต้องมีการปรับเรื่องของค่าเงินตามไปด้วยครับก็เรียกว่ากระทบกันไปหมดนะครับสำหรับประเทศที่มีการส่งออกครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามเพราะว่าช่วงนี้เองโหมีการปรับลดเศรษฐกิจโลกมีการปรับเรื่องของสงครามการขออภัยครับมีการปรับเรื่องการค้านะครับให้โตลดลงเพราะว่าสงครามการค้าที่เกิดขึ้นล่าสุดครับธนาคารกลางของสิงคโปร์ก็บอกว่ามีการประชุมกันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ให้มีการผ่อนปรนทางการเงินครั้งแรกเลยในรอบกว่า3ปีครับให้ลดช่วงการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สิงคโปร์ลงมาเล็กน้อยเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักๆก็จะช่วยชะลอการแข็งค่าของเงินสิงคโปร์ด้วยคืออย่างที่บอกไปตอนนี้ใครค่าเงินแข็งอาจจะลำบากครับเรื่องของการส่งออกเพราะฉะนั้นทำยังไงจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยทำยังไงจะทำให้ค่าเงินอ่อนจะได้มีการเพิ่มเรื่องการส่งออกด้วยแต่มีบาทบ้านเราเนี่ยนะครับคือทำยังไงก็ยังแข็งอยู่อยู่ดีนะครับซึ่งแบงก์ชาติสิงคโปร์เขาบอกว่าที่นั่นน่ะไม่ได้ใช้เป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นนโยบายการเงินหลักๆเหมือนกับหลายประเทศเหมือนบ้านเราแต่เขาใช้เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนครับในการดูแลภาคการเงินซึ่งในปี2561นะครับปีที่แล้วแบงก์ชาติสิงคโปร์ก็มีการปรับฮะมีการคุมเข้มนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนกัน2ครั้งก็จะได้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ว่าปีนี้เรื่องการส่งออกไม่ไหวจริงๆฮะสงครามการค้าจากอเมริกากับจีนเนี่ยโอ้โหเรียกว่าทำให้มีผลกระทบไปทั่วเลยครับในภูมิภาคนี้เพราะฉะนั้นสิงคโปร์เองการส่งออกเขาก็แย่เหมือนกันนะครับซึ่งวันเดียวกันกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ก็บอกว่า GDP ไตรมาส2สิงคโปร์ขยายตัวได้ 0.1% อันนี้หนักเลยนะครับก็จากเดิมที่หดตัวไตรมาสก่อนหน้าเนี่ยติดลบไป 3.3 ล่าสุดบอกว่าขยายตัว 0.1 ก็เรียกว่าหวุดหวิดเลยฮะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดมีการติดลบติดต่อกัน2ไตรมาสไม่ว่าจะลบเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นสภาวะถดถอยทางเทคนิคสิงคโปร์ไตรมาสก่อนลบไป 3.3 ตอนนี้บวกมาแค่ 0.1 เรียกว่าผ่านกันแบบเส้นยาแดงผ่า8ทีเดียวครับกับการที่ไม่เจอภาวะถดถอยทางเทคนิคนะครับ